ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอปรากฏร่างของตุ๊กตาผีดิบถึง108ร่างขึ้นมาโดยที่ภายในดวงตาส่องประกายแสงสีขาวออกมาปกคลุมร่างของหลงเฉินมันสร้างขึ้นเป็นรังไหมขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มร่างของหลงเฉินเอาไว้ทั้งหมดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันกระทันหันถึงขั้นที่ไม่มีใครสามารถตอบสนองได้ทันตอนนี้หลงเฉินถูกรังไหมห่อหุ้มไปหมดแล้วและปรากฏอัครเทวะขึ้นในมือของตุ๊กตาหาผีดิบแต่ละตัวพวกมันต่างเอามือวางไปที่รังไหมขนาดใหญ่รังนี้อักขระมากมายกระจายไปทั่วพื้นที่ก่อนที่จะแผ่ขยายออกไปราวกับใยแมงมุมพวกมันห่อหุ้มรังไหมพร้อมทั้งสร้างเป็นโซ่ตรวนขึ้นมาพันธนาการมันเอาไว้เมื่อรังไหมถูกสร้างขึ้นก็ทำให้เกิดการสั่นไหวไม่หยุดเห็นได้ชัดว่าหลงเฉินพยายามขัดขืนอยู่ด้านในอย่างไรก็ตามเมื่ออักขระสีเลือดปรากฏขึ้นก็ทำให้มันห่อหุ้มทั้งรังไหมเอาไว้และส่งผลให้มันนิ่งเงียบไปโดยทันทีพริบตาที่รังไหมนี้นิ่งไปก็ทำให้ทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาเพราะว่าทุกก็ยังมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปทุกคนยังไม่ทันได้ตอบสนองอะไรก็จบลงแล้วเหล่ายอดฝีมือฝ่ายธรรมะทั้งหลายพากันแสดงสีหน้าที่หวาดผวาออกมาโดยเฉพาะกลุ่มมอคนที่คิดจะให้การช่วยเหลือหลงเฉินพวกเขาคิดว่าจะลงมือช่วงที่จักรพรรดิเจียวเฉียวฉีลงมือกับหลงเฉินเป็นเพราะระดับพลังของพวกเขาไม่ได้สูงมากและเชื่อว่าช่วงที่จักรพรรดิเจียวเฉียวฉีลงมือคือช่วงที่เหมาะที่สุดถ้าว่าจักรพรรดิเจียวเฉียวฉียังไม่ทันจะได้ขยับด้วยซ้ำแต่หลงเฉินกลับถูกผนึกเอาไว้แบบนี้มันไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เคลื่อนไหวใดๆเลยวางหลงเฉินลงไม่เช่นนั้นข้าจะตัดศีรษะของเจ้าเสียพริบตาที่หลงเฉินถูกผนึกเอาไว้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เงาสีทองพุ่งฉีกอากาศเข้าใส่ระหางของเสี้ยหลัวแน่นอนว่ามันคือการโจมตีของจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีอยากจะได้หลงเฉินงั้นหรืออย่าฝันไปหน่อยเลยหลงเฉินมันถูกผนึกโดยวิชาผนึกวิญญาณอาฆาตของข้าแล้วตอนนี้มันกำลังต่อต้านคำสาปอย่างสุดกำลังไม่นานก็จะถูกคำสาปกัดกินร่างและจะกลายเป็นตุ๊กตาผีดิบของข้าข้าเป็นเจ้านายของมันฉะนั้นทุกสิ่งของมันคือของของข้าเสี้ยหลัวเย้ยหยันออกมามันเป็นเพราะระหว่างที่กำลังต่อสู้ก็แอบวางกับดักเอาไว้อย่างลับๆมันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเขาและเชื่อว่าไม่มีทางที่จะมีใครมองออกโดยอดเด็ดขาดเมื่อหลงเฉินเหยียบเข้าที่อาณาเขตของมันก็จะทำให้มันเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่ค่ายกลสำหรับการโจมตีแต่มีไว้สำหรับการควบคุมเพราะจะทำให้คู่ต่อสู้เผลอตัวพริบตาที่เป็นเช่นนั้นก็จะทำให้ถูกภาพหลอนเข้าโจมตีและสร้างเป็นช่องโหว่ขึ้นมามันเป็นช่องโหว่เล็กๆก็จริงแต่เพียงแค่นี้ก็ถือว่าเป็นจุดตัดสินชีวิตและความตายของยอดาฝีมือที่แข็งแกร่งได้แล้วพริบตาที่หลงเฉินเปิดช่องโหว่ก็ทำให้เขาเปิดใช้งานกับดักที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานเหตุผลที่เขาพยายามจะไล่ต้อนหลงเฉินไปยังจุดนั้นก็เพราะกลัวว่าหลงเฉินจะบังเอิญยอไปเหยียบเข้ากับดักที่เขาวางเอาไว้ล่วงหน้าผลลัพธ์คือการที่สามารถผนึกหลงเฉินเอาไว้ได้แล้วเมื่อวิชาของเขาสมบูรณ์ก็ทำให้ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีใครสามารถทำลายการผนึกของเขาได้พระสีเลือดในมือของเซี่ยหลัวได้ฟาดฟันเข้าใส่เงาสีทองในมือของจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีมันทำให้เกิดการระเบิดออกมาอย่างรุนแรงขณะที่คลื่นพลังกวาดออกไปรอบทิศทางเสียงฟ้าร้องคำรามส่งตามออกมาขณะที่ทั้งง้าวและพระแผดรัศมีบารมีเทพออกมาอย่างงอเข้มข้นสภาวะพลังที่ส่งออกมายิ่งพุ่งสูงขึ้นถึงขั้นที่ทำให้ผู้คนรู้สึกแสบไปทั่วทั้งใบหน้าอย่าบอกนะว่าเสี้ยหลัวไม่ได้เอาจริงในช่วงก่อนหน้านี้ตอนนี้คือพลังทั้งหมดของเขางั้นหรือมันเป็นเพราะว่าหลังจากที่หลงเฉินได้ถูกผนึกไปไม่ว่าจะเป็นสภาวะพลังหรือพลังทำลายล้างที่สร้างขึ้นมันต่างจากก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเอชิงเฮอหลงเฉินมันก็มีดีแค่ชื่อเท่านั้นแหละเป็นได้เพียงแค่เหยื่อของเสี้ยหลัวเพราะว่าเสี้ยหลัวอยากจะจับมันเอาไว้เป็นยังไงล่ะไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่สามารถรับมือได้ถึง10กระบวนท่าด้วยซ้ำยอดฝีมือเผ่าโบราณคนหนึ่งเย้ยหยันออกมา
อย่าว่าแต่สิบเลยข้าคิดว่าแค่สามกระบวนก็รับไม่ได้หรอกยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดในฝ่ายทำมาอะไรกันแค่ลมปากเอาไว้หลอกตัวเองก็เท่านั้นแหละจริงๆแล้วฝ่ายธรรมะมันไม่ได้มียอดฝีมืออยู่เลยมียอดฝีมือหลายๆคนหันมองไปทางกลุ่มยอดฝีมือฝ่ายธรรมะพร้อมทั้งแย่ยันออกมาเสี่ยหลัวข้าจะขอถามเจ้าอีกครั้งว่าจะยอมส่งมอบหลงเฉินมาดีๆหรือไม่จักรพรรดิเจียวเฉียวฉีได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาในโลกนี้ไม่มีใครสามารถเอาของของข้าได้หากว่าเจ้าไม่รู้จักพองั้นข้าก็จะเอาเจ้าไปหลอมเป็นตุ๊กตาผีดิบด้วยอีกคนเสี่ยหลัวเย้ยหยันออกมาในเมื่อเป็นเช่นนั้นงั้นเจ้าก็ตายไปซะพลังพญานาคจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีคำรามออกมาอย่างดังพร้อมทั้งปรากฏภาพร่างของพญานาคขึ้นด้านหลังของเขาเสียงกู่ร้องคำรามของมังกรถูกส่งตามออกมาตอนนี้ร่างกายของเขาได้รายล้อมไปด้วยประกายแสงสีทองอารามขณะที่แรงกดดันพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดพลังทำลายทั้งหมดที่เขาส่งออกมาควบแน่นเข้าที่ง้าวในมือของเขาคนที่ตายมันคือเจ้าต่างหากเสี่ยหลัวเผยรอยยิ้มที่หม่นหมองขณะที่ภาพร่างสีเลือดกลางหลังของเขาได้โบกมือส่งอักขระสีเลือดมากมายโถมเข้าใส่ร่างของเขากายวิญญาณมารร้ายประทับเสี่ยหลัวส่งเสียงออกมาตอนนี้เองที่ร่างกายของเขาไม่ได้ดูแห้งเหี่ยวราวกับศพอีกต่อไปร่างกายของเขาได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นคนปกติธรรมดาที่มีเนื้อมีหนังแผดโลหิตปรานอกมาอย่างเข้มข้นสภาวะพลังที่ทั้งสองคนปลดปล่อยออกมามันทรงพลังถึงขั้นที่ทำให้พื้นใต้เท้าของพวกเขาปริแตกตอนนี้รังที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานกลับไม่สามารถแบกรับพลังทำลายนี้ได้สวรรค์นี่มันพลังอะไรกันผู้คนพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันแข็งแกร่งถึงขั้นที่ต่ออาให้พวกเขาใช้พลังทั้งหมดออกมาก็ไม่สามารถทำลายมันลงได้ทว่าตอนนี้มันกลับเต็มไปด้วยรอยปริแตกลามไปทั่วตอนนี้แหละโอกาสที่ดีที่สุดในการช่วยสิทธิ์พี่หลงเฉินยอดฝีมือฝ่ายธรรมคนหนึ่งได้เคลื่อนไหวพร้อมทั้งพุ่งผ่านสนามรบของทั้งสองคนไปเอเพื่อมุ่งหน้าเข้าหารังไหมขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างไกลออกไปเขาต้องการจะช่วยชีวิตของหลงเฉินการที่เห็นว่าชายคนนี้เคลื่อนไหวก็ทำให้ยอดฝีมือฝ่ายธรรมะทั้ง30คนพากันพุ่งเทหาใส่ทางรังไหมที่อยู่ห่างออกไปโดยที่อุปกรณ์เทวะในมือของพวกเขาส่องประกายแสงสว่างสวยออกมาไม่คิดเลยว่าจะยอมถึงขั้นระเบิดอุปกรณ์เทวะของตัวเองการกระทำของพวกเขาทำให้ทุกคนได้แต่ผวาไปเพราะไม่คิดเลยว่าฝ่ายธรรมะที่ไม่เคยอมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและขี้ขลาดเหมือนกระต่ายจะยอมทิ้งชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือหะลงเฉินแบบนี้การที่ยอดฝีมือฝ่ายธรรมะเคลื่อนไหวมันทำให้เสี่ยหลัวเผยรอยยิ้มที่ยะหยันออกมาเมื่อวิชาผนึกของเขาสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีทางเลยที่จะใช้พลังภายนอกทำลายมันลงได้ต่อให้เป็นตัวเขาเองก็ยังต้องค่อยๆปลดผนึกมันอย่างช้าๆถึงแม้ตุ๊กตาผีดิบที่คอยผนึกไม่ได้ขัดขวางคนเหล่านี้แต่ต่อให้ใช้พลังจนตายก็ไม่มีทางทำลายรังไหมของเขาได้นี่ทำให้เขาคิดว่าการกระทำของอีกฝ่ายเป็นการเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆจึงไม่ได้สนใจอะไรสิ่งเดียวที่เขาสนใจในตอนนี้คือการสยบจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีที่อยู่ตรงหน้าเนื่องจากเขาไม่สามารถหันเหความสนใจได้ยอดฝีมือฝ่ายธรรมะเพิ่งจะพุ่งเข้าหารังไหมได้ไม่ไกลก่อนที่จะมีลำแสงสีดำทมิฬผวยพุ่งออกมาจากด้านในมันพุ่งทะลวงขึ้นไปบนม่านฟ้าพร้อมทั้งส่งเสียงฟ้าร้องคำรามออกมาโดยที่ขนาดม่านพลังก็ยังถูกฉีกออกจากกันอะไรกันภาพร่างคมดับยักษ์ย้ายนี้ทะลวงผ่านหมู่เมฆขึ้นไปโดยที่สภาวะพลังอันป่าเถื่อนของมันทำให้สวรรค์ชั้น9ต้องสั่นไหวตอนนี้เองที่ภาพร่างคมดับได้วาดผ่านห้วงจักรวาลลงมาอย่างไม่ปราณีเบิกสวรรค์ขั้น7เมื่อสิ้นเสียงนี้ก็ทำให้ภาพร่างคมดับฉีกม่านพลังออกจากกันและทำให้เกิดการเบิดออกมาอย่างต่อเนื่องพลังทำลายล้างอันหนักหน่วงได้พุ่งเป้าเข้าใส่ทั้งร่างของเสี่ยหลัวและจักรพรรดิเจียวฉีทั้งสองคนต่างแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาโดยเฉพาะเสี่ยหลัวที่ไม่คิดมาก่อนเอและยอมว่าหลงเฉินจะสามารถทำลายผนึกของเขาได้
สิ่งที่เขาไม่ได้รู้คือหลงเฉินนั้นมองออกตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นถึงได้ยอมกระโดดลงกับดักก้อนนั้นไปเขาฟื้นฟูพลังจิตวิญญาณของตัวเองจนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งถึงได้ทำให้สามารถใช้พลังทั้งหมดได้อย่างเต็มกำลังนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องกลัววิชาผนึกนี้อีกต่อไปเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนกำลังต่อสู้ห้ำหั่นกันก็ไม่รอช้าที่จะใช้เบิกสวรรค์ขั้น7ซึ่งเป็นวิทย์หาต้องห้ามออกมาก่อนหน้านี้เป้าเย่มักจะย้ำนักย้ำหนาว่าหากว่ายังไม่ตัดผ่านขอบเขตดาราชีพก็ห้ามใช้มันโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะทำให้เส้นลมปราณทั้งหมดของเขาแหลกสลายและกลายเป็นคนพิการไปในที่สุดทว่าเขามั่นใจในเส้นลมปราณของตัวเองมากถึงได้ตัดสินใจที่จะเสี่ยงใช้การโจมตีนี้ห้วงมิติได้พังทลายขณะที่วิธีทั้งหลายแตกออกเป็นเสี่ยงม่านพลังที่ปิดกั้นสถานที่แห่งนี้เอาไว้กลับดูเปราะบางเมื่ออยู่ต่อหน้าเบิกสวรรค์ขั้น7ของเขาทั้งเซี่ยหลัวและจักรพรรดิเจียวเฉียวชีต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะหากว่าต้องรับการโจมตีนี้เอาไว้เต็มๆก็ไม่มีทางเอาชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอนตอนนี้การโจมตีของทั้งสองต่างจดจ่ออยู่ที่กันและกันใครก็ตามที่ถอนพลังกลับมาก่อนก็จะเป็นฝ่ายเสียท่าถอนพลังพร้อมกันเสี่ยหลัวและจักรพรรดิเจียวเฉียวชีต่างส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมทั้งดึงพลังทั้งหมดของตาวงกลับมาทำให้ต่างฝ่ายต่างกระอักเลือดออกมาคำโตด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดพวกเขาทำการตัดพลังของกันและกันอย่างกระทันหันซึ่งความเป็นจริงแล้วการจะดึงเอาพลังกลับมามันต้องใช้เวลาไม่น้อยการกระทำเช่นนี้มันถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะจะสร้างภาระให้กับร่างกายอย่างใหญ่หลักวงมันไม่ได้ต่างอะไรไปจากการใช้พลังโจมตีใส่ตัวเองหลังจากที่ทั้งสองคนกระอักเลือดออกมาไม่หยุดก็ไม่ลังเลเลยที่จะส่งเสียงคำรามออกมอหาพลังฟาดฟันอุปกรณ์เทวะในมือเข้าใส่การโจมตีของหลงเฉินเพื่อผลักร่างตัวเองกลัดบอไปด้านหลังการที่อยู่ในสภาพนี้มันทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้พลังของตัวเองออกมาได้ถึงครึ่งใครจะโง่ไปกล้าเผชิญหน้าตรงๆเพราะมันไม่ได้ต่างอะไรไปจากการรนหาที่ตายเปล่าการโจมตีของทั้งสองคนได้กระแทกเข้ากับภาพร่างคมดาบของหลงเฉินก่อนที่มันจะถูก็ทำลายนี่ทำให้พวกเขาต่างกระอักเลือดออกมาไม่หยุดขณะที่ถูกกระแทกปลิวหายไประหว่างที่ร่างของทั้งสองคนลอยเคว้งออกไปก็เป็นตอนนี้เองที่ภาพร่างคมดาบยักย้ายได้ชื้นลงไปบนรังอสูรที่แข็งแกร่งแห่งนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าคมดาบของหลงเฉินก็ทำให้มันถูกตัดผ่านไปไม่ต่างจากเต้าหู้จุดที่หลงเฉินยืนอยู่นั้นเป็นขอบของรังฉะนั้นหลังจากที่ฟาดฟันดาบนี้ออกไปก็ทำให้ระงอศูนย์ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยที่มีรอยบากลึกอยู่ตรงกลางรอยบากที่สร้างขึ้นมันลึกถึงขั้นที่มองไม่เห็นก้นหลุมของมันเลยด้วยซ้ำผู้คนทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ต่างนิ่งเงียบไปด้วยร่างกายที่สั่นสะท้านไม่หยุดขณะที่สายตาของงอพวกเขาจดจ่ออยู่กับร่างที่กำลังถือมังกรมารจันทราเอาไว้ในมือผมสีดำยาวสลวยของหลงเฉินโบกสะบัดอยู่ในอากาศโดยที่ดวงตาของเขาส่องประกายออันคมกล้าออกมาราวกับเป็นเทพสงครามที่จุติลงมายังโลกใบนี้มันเป็นความน่าเกรงขามและความดุดันที่ทำให้ผู้คนรู้สึกขนหัวลุกเขาถือมังกรมารจันทราเอาไว้ขณะที่พลังอัศนีหมุนวนอยู่ใต้เท้าเพื่อจะพุ่งเข้าใส่ร่างขององเซียหลัวและจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีที่ได้รับบาดเจ็บทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่สีหน้าของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเขาโบกมือเรียกเอามังกรอัศนีขนาดหมื่นจ้างอย่างเร่ยหลงออกมาพร้อมทั้งให้มันกลืนร่างของเหล่าสิทธิ์ฝ่ายธรรมะที่พยายามจะช่วยเหลือเขาเมื่อครู่ไปทั้งหมดเขาสยายปีกอัศนีออกมาพร้อมทั้งพุ่งผ่านอากาศออกไปด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าพร้อมๆกับเร่ยหลงที่อยู่ข้างๆผู้คนต่างแสดงสีหน้าที่งุนงงออกมาเพราะไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดหลงเฉินถึงได้หันหลังหนีไปแบบนี้ทว่าทันใดนั้นเองที่มีสภาวะพลังสีดำทมิฬได้พวยพุ่งออกมาจากโครงกระดูกใต้พื้นของอพวกเขานี่มันอะไรกันหนึ่งในผู้คนส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังเป็นเพราะว่าพวกเขาสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังมรณะอันเข้มข้นได้จากมันก่อนที่จะก่อตากว่าขึ้นเป็นฝ่ามือใหญ่ยักย้ายที่กำลังคว้าเข้าใส่ทางพวกเขาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ